สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันที่9มิถุนายน2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับก็ทุกประเด็นข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นร้อนๆนะตรงไปตรงมาเราก็จะหยิบยกออกมาพูดกันวันนี้นะครับคดีสำคัญสำคัญอย่างเช่นกรณีของคุณวันเฉลิมนะครับที่ถูกอุ้มหายตัวไปที่ประเทศกัมพูชาทางซีกฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะเรียกร้องนะครับถึงรัฐบาลไทยว่านะครับท่านได้ทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับท่านส.ส.สมคิดเชื้อคงตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสมคิดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็หลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวพูดยิ่งเรื่องร้อนร้อนโอ้วันนี้รู้สึกบ้านเมืองเราฮะร้อนแรงฮะร้อนแรงอ่าฮะครับวันนี้มารายงานตัวครับท่านผู้ชมฮะก็เท่าที่โอกาสอำนวยพอดีท่านอดีศรเข้าเวรประชุมพรรคเข้าเวรเข้าเวรเข้าเวรหรือเข้ากรรมเข้าเวรเข้ากรรมประชุมที่พรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วล่ะครับครับแต่ผมต้องเดินทางมาก่อนครับทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าผมไปประชุมวิปพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง6พรรคตอนนี้เหลือ6พรรคนะครับก็พรรคไปพรรคนึงเหรอพรรคคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหายไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยก็เหลือคุณมิ่งขวัญคนเดียวนะครับก็เลยนับเป็น6พรรคพรรคฝ่ายค้านมีเสียงทั้งหมดตอนนี้นะครับ212เสียงโอ้นะครับลดลงเยอะเหมือนกันนะก็เสียชีวิตไปอีกก็เหลือ211งูเหลืองูเห่าเยอะเหมือนกันปัญหาคือถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ครับซึ่งเราเสียไปฟรีทีเดียวก็11เสียง11เสียงจากนั้นก็โดนซื้อออกครับว่ากันตรงๆครับโดนประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เราก็รู้กันครับว่าออกไปอยู่พรรครัฐบาลวันนี้งูเห่าตายแล้วมีแต่งูจงอางไปอยู่หมดแล้ว ทีนี้เมื่อเช้ามีประชุมทั้ง6พรรคนะครับครับก็ปรากฏว่าในที่ประชุมโดยมีท่านประธานวิปฝ่ายค้านเป็นประธานครับแล้วก็มีผมเป็นรองประธานอยู่ก็สรุปก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าพรุ่งนี้จะยื่นกระทู้สดคือในกระทู้ในสภาเนี่ยอาจารย์จำนงรู้ดีว่ามีทั้งกระทู้สดครับรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยกระทู้สดด้วยวาจายื่นตอนเช้าเลยครับไม่ต้องบอกรัฐบาลจะพูดเรื่องอะไรแต่วันนี้เราบอกได้ใครยื่นก่อนได้ก่อนวะก็ไม่เป็นไรครับเป็นโควต้ากันอยู่ตามคิวอ๋อมีตามคิวคือเดี๋ยวนี้การตกลงกันมันเป็นการตกลงพอดีพรรคเพื่อไทยได้1กระทู้ครับพรรคก้าวไกลได้1กระทู้ปรากฏว่ามาตรงกันพรรคเพื่อไทยเสนอโดยผมนะครับโดยผมเสนอก่อนปรากฏว่าอนาคตใหม่เดิมคือก้าวไกลเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็เสนอเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการหายตัวไปของคุณวันเฉลิมนะครับวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์น้องคนนี้อายุก็ประมาณทั้ง36-37แล้วล่ะ37ปีประมาณ37เขาเป็นประธานรุ่นของนักเรียนตอนม.4 ม.5 ม.6 เป็นคนเรียนเก่งนะครับ คนที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นอยู่โรงเรียนเบญจมาศมหาราช อุบลราชธานีเขาเป็นคนอุบลเหรอถูกต้องครับคุณแม่เขาก็ยังอยู่ที่อุบลตอนนี้ครับคุณแม่เขาก็ยังอยู่ทีเนี้ยผมเองในฐานะส.ส.อุบลก็เขียนทั้ง Facebook เพื่อจะให้ตามหาน้องแล้วก็เขียนทั้งใน Twitter ครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะว่าผมทราบข่าวตอนสัก2 ทุ่มหลังจากเหตุมันเกิดราวๆ4 โมงเย็นความจริงข่าวเขาส่งมาก่อนไม่ได้อ่านนะครับก็ส่งมาจากทางไกลก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นปัญหาทีนี้พรรคเพื่อไทยก็จะยื่นกระทู้พรุ่งนี้เป็นกระทู้สดผมถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรายละเอียดก็คงเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของประเทศนี้คุณไปกดดันเขาหรือเปล่าแล้วที่เหตุที่เกิดมาแล้วมาทำอะไรกันบ้างทางพรรคก้าวไกลก็คงจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยครับความปลอดภัยต่างๆนะครับเราก็ยังหวั่นวิตกกันอยู่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมองว่าเป็นกระทู้ซ้อนกันหรือเปล่าแต่ว่ามองคนละประเด็นทางพรรคก้าวไกลเขายื่นถามนายกรัฐมนตรีครับผมยื่นถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วบิ๊กป้อมมี
ส่วนเกี่ยวข้องยังไงออกมาแถลงว่าจะตามอยู่นี่ก็เกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะก็แล้วแต่เขาฮะก็แล้วแต่รัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะครับผมเล่าล่วงหน้าได้ไม่จำเป็นต้องปิดบังเพราะเรื่องมันรู้ไปทั่วเรื่องที่เกิดขึ้นการอุ้มมันไม่ใช่เกิดครั้งแรกครับแล้วมันเกิดมาหลายครั้งสมชายนี่แล้วไปจิตสมัยก่อนก็เยอะมากเมื่อเร็วๆก็เมื่อปีที่แล้วก็อยู่ที่เรา 2-3 รายครับก็มันก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันหรือเปล่าเราเองก็ถามหาความยุติธรรมให้เขา3รายที่เราเนี่ยลอยมาตามแม่น้ำโขงเลยนะใช่ครับคือพี่เท่าเถนคุณสุรชัยท่าแซ่ด่านด้วยในนั้นด้วยกาสลองครับกาสลองนี่เป็นคนที่จังหวัดมุกดาหารครับนะครับเพราะนั้นการที่บุคคลหายไปโดยรัฐบาลไทยเงียบหมดต้องย้อนไปนิดหนึ่งนะคุณวันเฉลิมหรือกลุ่มนี้ก็คือในสมัยคุณประยุทธ์ยึดอำนาจเขาก็หนีไปเขาก็หนีไปเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมมารายงานตัวเขาไม่ยอมมารายงานตัวเขาปิดพรบ.คอมครับนะครับเมื่อวานก่อนนี้ทางกองทัพบกก็ยืนยันว่าคุณวันเฉลิมไม่มีคดี112ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เขาเป็นเด็กอยู่อะไรที่เกิดขึ้นมีคนไปข่มขู่เขาบ้างมีคนไปรบกวนเขาถึงบ้านแม่บ้างครับรบกวนตรงนู้นตรงนี้บ้างคนเราอยู่ไม่มีความสุขอ่ะนะครับก็ต้องหลบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใครก็รักชีวิตถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคนก็รู้กันดีว่าความเป็นธรรมในประเทศไทยมีหรือเปล่าแล้วเมื่อสักก่อนเราเข้ารายการผมเห็นข่าวแวบๆว่าตำรวจบุกจับนักศึกษาและผมก็ไม่ทราบว่านักศึกษาตรงไหนนะครับเพราะว่ามันเร็วมากนักศึกษาที่ไปผูกริบบิ้นสีขาวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทวงความยุติธรรมให้คุณวันเฉลิมนะครับเพราะนั้นก็เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วกรณีวันเฉลิมเนี่ยในโลกโซเชียลมันโด่งดังมากใช่ทูต UNHCR ระดับดาราคนหนึ่งถูกกระหน่ำซ้ำแบบหนักมากแล้วก็มีอดีตนางงามคนหนึ่งก็ออกมาสนับสนุนในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิชีวิตผู้ลี้ภัยผมเองก็ได้คุยกับผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับเคยคุยกันอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนั่นก็ได้ถูกต้องตามอันนี้เป็นผู้ลี้ภัยถูกต้องตามกฎหมายเลยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็คุณจอมเพชรประดับนี่ก็ได้เป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาเพราะนั้นคนเหล่านี้ถ้าไปอยู่ในหลายคนนะครับอย่างคุณวิสาคันทับคุณจุ๋งไปจิตสรณรงค์ก็ได้เป็นผู้ลี้ภัยและหลายๆท่านกลุ่มที่ตามไปตอนหลังล่าสุดประมาณทักปีที่แล้วนะครับกลุ่มน้องๆดนตรีไฟเย็นก็ห้าหกคนก็ไปอยู่ฝรั่งเศสก็เข้าใจว่าโดยการประสานงานของอาจารย์ชลันนี่แหละที่ช่วยน้องนุ่งไปก็หลายท่านเตรียมตัวไปแต่ว่าหลายท่านก็ไม่ใช่ว่าไปง่ายหนึ่งด้วยฐานะทางการเงินสองกว่า UN จะรับต่างๆมันก็ใช้เวลาก็ต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนต้องฟังให้ได้เป็นเรื่องการเมืองนะถูกต้องนะครับการลี้ภัยคือลี้ภัยด้วยคดีอาญาไม่ได้นะครับครับลี้ภัยต้องไม่ปลอดภัยในหนึ่งศึกสงครามหรือคดียิ่งคดีการเมืองเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ชัดว่าการเมืองหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้น UN ถึงจะรับถูกต้องถ้าเขารับแล้วแต่ว่าชัดแล้วชัดแล้ว คือมาแล้วไม่ปลอดภัยอ่ะเขาจึงรับลี้ภัยไว้นั่นแก่ว่าเป็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถูกต้องก็เป็นแค่ความคิดต่างครับเพราะนั้นวันนี้คุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายตัวไปโดยที่ตลอดเวลา4วันนี้วันที่5เนี่ยครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่นะครับอธิบดีกรมสารสนเทศหรือประมาณนี้ของต่างประเทศเนี่ยออกมาว่าได้ประสานกับสถานทูตกัมพูชาอยู่อันนั้นวันนี้เราต้องการความชัดเจนผมเรียนพี่น้องที่ชมรายการนะครับว่าคนเราไม่ว่าจะเห็นต่างหรือไม่เห็นต่างเราไม่อยากให้ใครเสียชีวิตถูกต้องคือเห็นต่างนี่ไม่ได้เป็นโจรนะคือการเห็นต่างทางความคิดสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีอะไร66ทับ23วันนี้เข้าป่าสมัยคุณอดิศรเวงเกตคุณจตุรนฉายแสงจะกลับมาเป็นเรารองนายกรัฐมนตรีพัฒนาประเทศชาติทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพื่อนผมหลายคนก็ยุคปี19ก็ไปเยอะเสียชีวิตก็มีได้กลับมาก็มีกลับมาแล้วเป็นผู้บริหารใหญ่ระดับปลัดกระทรวงก็มีเป็นผู้ว่าสาก็มีเป็นผอ.โรงเรียนเยอะแยะเลยเพราะนั้นเวลา66ทับ23ออกมาเนี่ยขนาดฆ่ากันเข็นฆ่ากันนะครับตอนนั้นดูวัดพระศรีเนี่ยใกล้ๆเราวัดพระศรีมหาธาตุนั้นศพทหารปีละเป็นพันนะลบกันขนาดนั้นนะครับวันนี้มันยังคุยกันได้ครับโลกยุคใหม่เพียงแต่ว่า
เราตามไม่ทันหน่อยว่าวันนี้เราอย่าไปสะใจกับคนที่ถูกจับติดคุกเราก็ต้องแสดงความรู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามกรรมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเขาทำผิดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยทำไมคนถึงหนีมันต้องไปไล่เบื้องหลังว่าทำไมคนถึงไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองเขาไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมีเราตรงไปตรงมามันตรงไปยุคสนช.ในยุคคสช.เขากลัวเขากลัวศาลพลเรือนก็ไปขึ้นศาลทหารถูกต้องใช่ไหมล่ะที่คุณวันเฉลิมไปก็ผมเข้าใจด้วยเหตุนี้ครับผมเข้าใจด้วยเหตุนี้เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่เคยเจอสองสามครั้งเพิ่งรู้ว่าเป็นเขาตอนเห็นรูปเขาไปทำเรื่องเกี่ยวกับไอทีนะครับเขาเก่งไอทีคนนี้เขาจะทำเขาจะดูแลเรื่องไอทีพวกนี้เก่งเพราะนั้น เรื่องคุณวันเฉลิมพรุ่งนี้ถ้าใครมีเวลาเปิดช่องสิทธิ์ครับของรัฐสภาจะเริ่มแบบจะเริ่มตั้งกระทู้ประมาณ10 โมงครึ่งถ้าไม่มีอะไรผมพูดคนที่สองคนแรกก็คือคุณรังสิมันก็จะถามว่าเอาวันเฉลิมมาอยู่ไหนแล้วกระทรวงต่างประเทศคุณได้ติดตามตรวจสอบอะไรยังไงหรือไม่คนไทยหนึ่งคนนะคุณรังสิมันจะถามเรื่องความมั่นคงครับเกี่ยวกับว่าเขาผิดอะไรอย่างไรผมจะถามเกี่ยวกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะแยกประเด็นกันถามคือจะไล่ทุกประเด็นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเรามีสภาผู้แทนก็ทำได้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งว่าอย่างน้อยๆเหตุที่มันเกิดพรรคเพื่อไทยก็เรียนอาจารย์นะเรียนท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานก็ออกแถลงการซึ่งพรรคอื่นๆไม่ได้ออกแถลงการเป็นทางการแต่ว่าหลายๆท่านก็แสดงความเห็นส่วนตัวก็เยอะนะครับแต่ละพรรคแต่ว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็ทำมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำก็แถลงการอยากให้ผู้บริหารของรัฐบาลเนี้ยให้ดูแลไม่เก็บไม่มีแต่วันเฉลิมครับครับทุกคนคนไทยทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ใช่ว่าให้ท่านสร้างความเป็นธรรมครับอย่าสร้างความหวาดกลัวที่เขาหนีไปเพราะว่ามันเกิดเหตุตอนยึดอำนาจ22 พฤษภาคม 57ใช่ทุกคนก็กลัวใครๆก็กลัวอย่าว่าแต่คุณวันเฉลิมเลยหลายคนก็กลัวผมก็ไปนะใช่ป่ะหลายคนก็ไปสอหลายคนก็ไปวันยึดอำนาจผมก็ข้ามฝั่งเพราะทุกคนไม่รู้ไงไม่รู้เหตุว่ายึดอำนาจแล้วมันจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ไงใช่ผมไปอยู่ 3-4 วันก็ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่แล้วก็ฝ่ายทหารครับให้ผมกลับมาก็รับรองทุกอย่างให้กลับมาก็ไปรายงานตัวรายงานตัวเขาก็ให้พักผ่อน7 วันก็ครั้งที่สองพูดจะเพราะเลยพักผ่อน7 วันเนี่ยพักผ่อนนะก็จริงเขาก็เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วไม่อยากไปรื้อฟื้นอย่างน้อยสิ่งที่ผมได้รับก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนท่านพี่ชัยนฤทธพันธ์กับวรชัยเหมานี่ใส่ถุงดำคลุมนะพี่ชัยได้ขึ้นพี่ชัยนฤทธพันธ์ชั้น6ไปสอบชั้นบนชั้น6ตึกร้างเขาว่ากันอดีตรัฐมนตรีนะพลังงานครับไปสอบไปอะไรไม่เท่าไหร่ครับปาเถื่อนถึงใส่ถุงดำคลุมนะครับผมไม่โดนนะครับผมไม่โดนคุณเก่งการรุ่นนี้ก็โดนถุงดำคลุมแล้วก็เอาขึ้นรถครับเราพวกเราโดนมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหนักทั้งเบาบ้างหลายท่านก็ยังอยู่ในคุกอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากให้คุณวันเฉลิมผมพูดด้วยส่วนตัวทั้งที่เป็นลูกหลานคนอุบลด้วยกันครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าใครจับไปคืนมาเถอะครับได้ไม่เท่าเสียไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกได้ไม่เท่าเสียคนที่ทำเรื่องนี้ได้ไม่เท่าเสียท่านจำนะตาย10 เกิด 100,000นะคุณอย่านึกว่าทำไปคนนึงแล้วมันยังเงียบสังคมโลกทุกวันนี้มันไปเร็วมันไปไกลนะครับอย่างสำคัญคือว่าเขาจะไปถูกหรือไม่ถูกกฎหมายก็แล้วแต่วันนี้ข้อยุติฟังอยู่แล้วว่าเขาไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาและเขาถูกอุ้มไปจริงเขาไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยด้วยเขาไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยในฐานะที่รัฐบาลไทยว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะไปโดยวิธีใดก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่เมื่อหายไปคุณต้องช่วยส่วนวิธีการหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายคุณก็ว่าของคุณไปแต่ไม่ได้ปล่อยว่าตายก็ตายไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเหตุมันเกิดแบบนี้มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งเราเองเมื่อก่อนมันไม่มีสภาผู้แทนราษฎรตอนที่ในลาวหายหลายคนเนี่ยเราก็ได้แต่พูดทางสื่อวันนี้เราก็ประกาศให้พี่น้องรับรู้ว่าเราจะพูดเรื่องนี้ครับเพื่อให้สังคมรับรู้เพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรก็ได้คุยกันในพรรคฝ่ายค้านทีนี้มีเรื่องนึงที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่ากรณีที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ
เราเสียสสไปฟรีๆ11ที่นั่งหมายเราได้คือฝ่ายค้านฝ่ายค้านนะครับที่พูดฝ่ายค้านพอเสีย11แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับเป็นที่สำคัญคือกรรมาธิการสามัญท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนมี35คณะครับคณะละ15ท่านสสจะเป็นใช่ไหมกรรมาธิการสามัญเป็นสสเท่านั้นถึงจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งนี้ได้ส่วนกรรมาธิการวิสามัญแบบอาจารย์จำนงไปนั่งนั่งได้หมดคนนอกเป็นได้คนนอกเป็นได้และอนุกรรมาธิการแบบอาจารย์จำนงนั่งอันนั้นคนนอกเป็นได้ครับตัวกรรมาธิการสามัญเนี้ยกรรมาธิการปกครองของผมก็ฝ่ายค้านหายไปหนึ่งอันนี้เราก็กล้ำกลืนพอที่คือเดิมทีฝ่ายแล้วฝ่ายค้านนี่มี8เพราะเราเป็นประธานกรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลมี7แต่ก็ถือว่าเราอยู่กันอย่างไม่เคยโหวตเราทำงานกันอย่างตรงไปตรงมากรรมาธิการจริงๆเราไม่ได้เน้นดีเราไม่เน้นดีพักเราไม่เน้นดีพักเอาปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมาที่นี้เราก็มีการตรวจสอบในกรรมาธิการปปช.ปรากฏว่ากรรมาธิการปปช.นั้นน่ะคนของก้าวไกลหายไป1ถ้าตอนนี้ถ้าเราไม่ตั้งเข้าไปทดแทนเนี่ยพรรคฝ่ายค้านจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเหลือ7ฝั่งรัฐบาลจะเป็น8อ๋อแล้วเสียงในคณะกรรมการเขามากกว่าเขามากกว่าเพราะว่ากรรมการชุดนี้โหวตกันตลอดสู้กันทุกรูปแบบ เนื่องจากมีมือ3มือก็เอ่ยชื่อได้เลยคุณศิระคุณปารีณาแล้วก็คุณไพบูลย์ไพบูลย์ซึ่งท่านก็เห็นตามข่าวว่าในกรรมธิการชุดนี้โหวตทุกครั้งทำไมต้องรีบซึ่งอยากจะไปอยู่คณะนี้กันนักหรือว่ากระบวนการทุจริตมันเยอะแยะมากมายก็ใช่ทีนี้ผมก็ได้ข่าวป้องกันผมก็ได้ข่าวเมื่อเช้านี้ว่าถ้าตัวที่หายไปพรรครัฐบาลจะตั้งคุณวิรัตรัตนเสนซึ่งเป็นประธานวิปรัฐบาลเข้ามานั่งคือเอาตัวเป้งมาเถอะเข้ามาชนกันเราก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้คือฝ่ายค้านไม่ได้เกรงกลัวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอะไรที่เป็นสิทธิ์ที่เราขอได้เราก็อยากให้สภาประนีประนอมแน่นอนถ้าจะไปไล่จำนวนส.ส.เรายอมรับว่าฝ่ายค้านน้อยกว่าถ้าเป็นโควต้าเนี่ยโอเคโอเคฝ่ายค้านน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ว่าในการตรวจสอบรัฐบาลหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับหน้าที่ฝ่ายค้านต้องสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบให้กับฝ่ายค้านให้กับฝ่ายค้านการบริหารงานรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิรัตมาก็กลายเป็นรัฐบาลมี8เสียงครับฝ่ายค้านมี7เสียงที่งานนี้คุณเสรีเตมียเวชจะทำงานยากเลยยากเลยจะทำงานยากเลยบทไปก็แพ้ทุกทีละถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงกันว่ามอบให้คุณหมอชลน่านสีแก้วคุณมณพรสสนครพนมแล้วก็คุณพิจารณ์สสก้าวไกลไปเจรจากับฝ่ายรัฐบาลว่าเราขอคืนตัวเนี้ยส่วนกรรมาธิการปกครองผมเองไม่ว่าก็ยอมรับว่ารัฐบาลส่งใครมาก็ได้ไม่มีปัญหาผมอยู่ตรงนั้นเป็นรองประธานคนที่หนึ่งอยู่ก็เป็นประธานประชุมตลอดก็แบ่งภาระกันฝ่ายรัฐบาลเป็นบ้างผมเป็นบ้างซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นงานที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องที่ดินเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบเราจะไปโหวตกันทำไมเราก็ต้องจับมือสู้ก็ช่วยกันทำยังไงก็ได้ประโยชน์แต่ว่าตกกับประชาชนก็ช่วยกันมันมีกรรมธิการเดียวเท่านั้นเองที่มีปัญหาก็จริงๆกรรมการปปช.เนี่ยมันต้องให้ความสำคัญนะวันนี้องค์กรอิสระต่างๆท่านสมคิดมันก็จะเรียกว่าอ่อนแอก็ได้เพราะกลไกของรัฐตัวนี้มันพิการมันต้องให้สภาต้องให้สภาผมลุกเล่าย้อนหลังไปยุค54นะครับยุค54กรรมาธิการปปช.นี่ทั้งที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับแต่บทบาทตกอยู่ฝ่ายค้านนะครับบทบาทไปตกอยู่คุณวิราชให้เป็นประธานป่ะมาเป็นรองประธานเป็นรองประธานแต่เขามีบทบาทเลยให้เป็นบทบาทเพราะเราถือว่าให้ฝ่ายค้านเขาได้มีโอกาสตรวจสอบอย่างเต็มที่เลยเต็มที่แล้วคนบริสุทธิ์ใจต้องปล่อยอย่างนั้นแล้วก็ถ่วงเขาด้วยก็เลยมียาฆ่าแมลงคุณวิราชประชาธิปัตย์เขาเล่นซึ่งพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะบางทีฝ่ายค้านต้องมีบทบาทในการตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปสู้กันตรงนั้นแต่ว่าเขาได้จริงเขาว่าความจริงว่าไม่ยอมแพ้ชนะคือกรรมธิการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเอาชนะอะไรที่เขาร้องไปว่ามันจริงไหมต้องมาคุยกันใช่นะก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าในกรรมาธิการนี้ปกติ34คณะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหนักหนาอะไรก็ต่างคนมีข้อมูลอะไรก็มาช่วยกันทำนะครับอย่างผม
กรรมาธิการครั้งที่แล้วปกครองผู้ใหญ่บ้านมีปัญหากับพระผู้ใหญ่ผมก็เชิญท่านผู้ว่ามาก็คุยกันจบผมก็ให้ไปทุกท่านเนี่ยไปกราบพระเราระดับรองเจ้าคณะจังหวัดคนไทยด้วยกันนะครับจะมาร้องกันไปร้องกันมาไม่มีประโยชน์จริงๆกระบวนการของคณะกรรมการแท้ๆคืออยากให้แก้ปัญหากับประชาชนใช่ครับถ้าเอาเรียกมาคุยแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาประชาชนได้ประโยชน์คุณก็ไปดําเนินการให้จบไม่ต้องมานั่งมานั่งเฉยใจอะไรกันเรายอมหมดเรายอมเอาประโยชน์ขอให้ทุกอย่างมันเดินไปด้วยกันครับนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เล่าให้ท่านฟังมีข่าวอะไรบ้างฮะวันนี้ก็เรื่องนี้แหละจริงๆองค์กรตรวจสอบนี่แหละให้ผมให้ความสำคัญกับองค์กรการตรวจสอบนะท่านสมคิดเมื่อกี้เราพูดถึงกรรมาธิการจริงๆอีกหน่วยงานหนึ่งที่วันนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่คือปปช.ครับคือการเลือกกรรมการปปช.โดยสว.เนี่ยไปคัดสรรเอาคุณสุชาติคุณสุชาติเนี่ยเป็นพวกษาครับนะครับอดีตเคยเป็นสนช.เก่าแล้วก็เป็นสนช.ก็เพิ่งรับมอบรัฐบาลนี้ก็เพิ่งรับมอบจากสนช.มาประมาณสักหนึ่งปีที่ผ่านมาครับก็ปอไปแล้ววุฒิสภาก็ไปจิ้มคนที่เป็นสนช.เก่าซึ่งทำหน้าที่ทั้งสสและสว.มาเป็นกรรมการปปช.ต้องสนช.ทำหน้าที่นั้นเลยเพราะท่านออกกฎหมายใช่แล้วกฎหมายเขียนชัดเจนปัญหาวันนี้คือองค์กรอิสระไงปปช.ผมอยากจะมองให้เห็นว่ามันควรจะเป็นองค์กรที่มีความอิสระจริงๆเอาละในความรู้สึกหรือถึงที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันก็แหมความเชื่อมั่นก็น้อยลงอ่ะตั้งแต่เรื่องนาฬิกาเป็นต้นมานี่ก็หนักแล้วแต่ถ้าเข้าไปอย่างนี้อีกเนี่ยนะโอกาสไม่รู้จะว่าไงถ้ามองในมุมกฎหมายเนี่ยผมว่าไอ้สนช.เนี่ยนะคนที่เป็นสก็ทำหน้าที่ทั้งสสและสว.และเป็นข้าราชการการเมืองมันไม่ควรที่จะมารับตำแหน่งในปปช.ได้กฎหมายปปช.ก็ห้ามเลยนะว่าห้ามสสสว.และข้าราชการเมืองถ้าเป็นอยู่แล้วต้องพ้น10ปีจึงจะเป็นได้รัฐธรรมนูญก็บอกมันเขียนชัดเจนไงวันนี้เราจะทำยังไงในมุมรัฐธรรมนูญบอกไว้เลยว่ารัฐธรรมนูญบอกไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าคุณจะไปเป็นทางกรรมการอิสระต่างๆครับถ้าท่านเป็นสนช.สส.สว.อะไรก็แล้วแต่ต้องพ้นตำแหน่งไป10ปีใช่เพื่ออะไรรู้ไหมครับเขาต้องการให้คุณเป็นกลางก็ใช่เขาต้องการให้คุณพ้นจากการเมืองนะครับแม้กระทั่งสว.เนี่ยต้องพ้นจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า2ปีนะสว.เนี่ยถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆสมัยก่อนปีสวนพ้น5ปีเลย5ปีนะสัมภาษแต่ว่าวันนี้มันรัฐธรรมนูญอีหลักอีเหลือครับนะครับไปเขียนไว้ก็มีแต่ไปพ้น5ปีพวกก็ไม่ได้เป็นแม้แต่กระทั่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยห้ามข้าราชการประจำเป็นสว.ในตัวบทเลยนะครับในตัวบทของรัฐธรรมนูญแต่ตัวบทเฉพาะการมาใหม่เลยให้ยกเว้นให้6ตำแหน่งเป็นสว.ได้ผบ.ทบ.ต่างๆผบ.ต่างๆก็คือเอาทหารมายุ่งการเมืองแล้วบอกตรงๆเอากองกำลังไม่ว่าทหารตำรวจเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้ฝ่ายบริหารนี่ไงที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันสืบทอดอำนาจแล้ววันนี้สว.ทำอะไรอยู่ๆก็ไปยกมือเอาพวกตัวเองไปเป็นปปช.อีกโอ้มันก็เบิดแล้วประเทศไทยเบิดเพราะว่าสว.เองตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะก็คือว่ามีประมาณ90สว.ที่เคยเป็นสนช.มาเก่านะอันนี้กลุ่มฝ่ายค้านเขายื่นไปนะครับยื่นอยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วปัญหาว่ามันจะออกมายังไงคือหวังอะไรได้บ้างเขายื่นว่าคนเหล่านี้ขัดรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมเชื่อแต่ครับที่นิจฉัยออกมามันก็ไม่มีผลหรอกไม่มีผลหรอกเพราะว่ารัฐนูนฉบับนี้ถ้าวินิจฉัยอย่างไรมันมีช่องอีกเยอะคือถ้าจะเป็นศรีถนนใจมันออกได้หมดอ่ะถ้าเราไม่เคารพประชาชนไม่เคารพต่อข้อเท็จจริงแล้วเราจะไปเรียกร้องจริยธรรมจากใครวันนี้แม้กระทั่งสนช.ไปยกมือให้คุณสุชาติแล้วคุณสุชาติเองอดีตผู้พิพากษาอยากเป็นอะไรกันนักกันหนาในขณะที่คุณสมบัติแล้วเถียงข้างๆครูนะว่าสนช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะไม่ใช่สส.ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนสส.ไม่จริงหรอกครับคุณออกกฎหมายทุกฉบับก็ไม่เหมือนได้ยังไงก็กฎหมายเขียนว่าให้ไปทำหน้าที่สส.และสว.ใช่ทั้งสองสภาคุณจะมาเถียงทำไมปปช.เองมีคำวินิจฉัยว่า
สนช.เป็นข้าราชการการเมืองถูกต้องมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีบัญชีทรัพย์สินยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยพวกเนี้ยและข้อห้ามปปช.1สสเป็นไม่ได้สวเป็นไม่ได้ต้องรอ10ปีเป็นข้าราชการเมืองการเมืองก็ไม่ได้ต้องรอ10ปีก่อนผมบอกอย่างนี้นะครับถ้าผมเป็นคนสุชาตินะครับสละสิทธิ์ครับผมก็อย่าให้มันเสียหายเพราะท่านเดินไปท่านมีแผลเต็มตัวท่านจะไปวินิจฉัยอะไรก็ไม่มีคนเชื่อเพราะเริ่มต้นท่านก็ผิดแล้วเริ่มต้นท่านก็มาไม่ถูกโอเคล่ะคุณอาจจะพวกมากลากไปยังไงผมไม่ว่ากันแต่ในใจคุณรู้ดีคุณรู้ดีว่าคุณผิดอะไรมาเป็นกลางหรือไม่ยังรู้เลยเป็นกลางหรือไม่ยังรู้เลยนะครับผมว่าท่านก็เป็นระดับผู้พิพากษาเก่าระดับสนช.เก่ารักษาจริยธรรมตัวเองเถอะครับผมเชื่อว่ายื่นสารล้มนูนยื่นอะไรไปผมไม่อยากว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปละเมิดอำนาจศาลก็พอเดาๆได้พอเดาๆได้มันอยู่ที่ตัวเราตัวเรามาถูกหรือเปล่ารู้อยู่แก่ใจไหมว่าตอนเป็นสนช.ท่านนั่งออกกฎหมายพลเอกประยุทธ์คุยแล้วคุยอีกออกกฎหมายต้อง200ฉบับ300ฉบับออกกฎหมายต้อง200ฉบับ300ฉบับแล้วอย่ามาว่านะครับสภาผู้แทนยังไม่ได้ออกกฎหมายสักฉบับเพิ่งออกฉบับเดียวนะครับ1ปีเพราะอะไรรู้ไหมฮะการออกจากสภาผู้แทนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับกฎหมายแต่ละฉบับเพราะว่าจะต้องฟังความเห็นตั้งกรรมธิการไม่เหมือนพวกท่านนี่ครับเอาเข้าวาระ5ฉบับก็3วาระรวดนี่ครับมันก็จบเลยจะเอากี่ร้อยฉบับก็ได้บางวันเนี่ยจำได้สมัยนั้นโอ้โหวันเดียวเนี่ยผ่านเป็น 40-50 ฉบับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้เป็นไปไม่ได้แล้วคุณได้อ่านกันบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นเมืองไทยนี่ยิ่งกฎหมายมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความกดดันและให้พี่น้องประชาชนทำผิดมากเท่านั้นนะครับแล้วก็กฎหมายบางฉบับที่ออกมาเป็นบ่อเกิดของอำนาจรัฐแล้วเอากฎหมายไปบังคับประชาชนยิ่งออกมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งซวยเท่านั้นใช่ส่วนหนึ่งนะครับกฎหมายส่วนหนึ่งออกมาเนี่ยบังคับประชาชนอยู่แล้วแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบางกลุ่มใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องไปบีบบังคับใช้เครื่องเขาเรียกเครื่องใช้เครื่องหมายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใช่ครับในการดำมาหากินในการใช้อำนาจอันนี้ก็จะเยอะแยะมากมายเหมือนกันเยอะแยะกลับมากลับมาที่โอนงบหน่อยเรื่องกรรมธิการงบแล้วก็หกข้อผ่านข่าวข่าวว่ากรรมธิการโอนงบฝ่ายค้านเดือดกองทัพมุกมิบข้อมูล 1.7 หมื่นล้านครับอ้างรับรีบเก็บคืนไม่ให้กลับ เขาบอกว่าก็บริการพิจารณาที่รัฐสภาเกียรกายมีการประชุมคณะกรรมการวิสามันไม่ทราบท่านสมคิดได้อยู่ไหมไม่ได้อยู่พิจารณาเกี่ยวกับตั้งเงินงบประมาณเนี่ยนะพิจารณาการงบจากส่วนกลางกลับเข้าสู่งบกลางเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 นะฮะกรรมการสัดส่วนฝ่ายค้านได้พร้อมใจลงมาแถลงกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการทำงานของกรรมการที่ไม่สามารถพิจารณาปรับลดงบ 8.8 หมื่นล้านบาทได้จริงๆการกู้ยืมเงินหลังโควิดเนี่ย 1.9 ล้านล้านแต่ถ้ารวมการกู้ทั้งหมดคือ 8.8 เรื่องนี้ล้านล้านเลยนะเรื่องนี้ต้องเล่าเท้าความนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับความจริงเรื่องโอนงบประมาณเนี่ยผมก็เป็นคนพูดแรกๆว่าให้โอนงบ63มาใช้เนื่องจากว่าอะไรที่ยังไม่มีสัญญาผูกพันเนี่ยคืนเถอะอะไรที่ไม่จำเป็นผมยกตัวอย่างที่นี่เช่นถนนบางสายปีนี้อาจจะยังไม่ต้องทำไปทำปีหน้าก็ได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบจากโควิดฝ่ายค้านก็เห็นด้วยแต่บังเอิญเนี่ยเราให้ต้องการให้เปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อโอนได้เลยปรากฏว่าไม่เปิดพอไม่เปิดตูมคุณไปออกพรก.เงินกู้ผมก็เลยมันลักลั่นกันวันนั้นฝ่ายค้านก็ไม่พอใจในเมื่อออกพรก.เงินกู้แล้วจะโอนมาทำไมทำไมไม่เอาเงินกู้ทำทั้งหมดเพราะวันนั้นมันเข้าพร้อมกันเงินกู้นี่ก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะล้านถือว่าเยอะมากก็ใช่ทีนี้ตัวนี้มันมาช้าแล้ว8.8 ล้านเต็ม 88,000 ล้านซึ่งถามว่าเงินเยอะไหมโอ้มันเยอะล่ะครับถามว่า 1.8 ตอนนี้เนี่ยทางกรรมธิการซีกฝ่ายค้านเขาเรียกกรรมธิการเสียงข้างน้อยกำลังไปไล่ว่าเอา 80,000 มาเนี่ยไปทำอะไรบ้างไปก็ไปเจอไอ้ 17,000 เนี่ยนะครับไม่แจ้งเขาอ้างว่ารับเป็นงบกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นงบกองทัพ
อ้างว่ารับเขาก็ไม่ยอมมันจะรับยังไงมันเงินภาษีพี่น้องประชาชนมันรับตั้ง 17,000 เนี่ยนะคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญาก็บอกว่าอย่างนั้นนายกมาชี้แจงเพราะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมให้มาชี้แจงเงินเอามาทำไมเงินเอาไปไหนว่าจะคืนแล้วไม่คืนครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องโอนรถกลับเนี่ยผมเห็นใจนะครับเห็นใจมากที่สุดคือกระทรวงศึกษาธิการผมไปดูรายการบ้านพัก 600,000 ก็เอาคืนเขาผมเรียนนะครับว่าแถวเขตทุกเขตเลือกตั้งบ้านพักครูนี่โคโลโกโสนะครับเอาคืนมาแต่ว่าไม่เอาเขาให้แค่หลังเดียวบางโรงเรียนไม่เคยได้เลยนะ30ปี20ปีตั้งแต่ตั้งโรงเรียนจะได้บ้านใหม่หนึ่งหลังเอาคืนมาก่อนเพราะว่ารัฐบาลจะเอาไปใช้งบโควิดโอเคละไม่เอาไปคืนผมก็ไม่ว่าแต่งบ64ต้องตั้งคืนเข้าไปนะครับเห็นใจครูเขาครับไปยืมมาก่อนว่างั้นแหละต้องตั้งคืนเขาต้องการคืนเขาเพราะปีนี้บอกโควิดครูเขาอาจจะยอมรับได้ครับแต่ไปเห็นบ้านพระครูแล้วผมสงสารบอกตรงๆผมอยู่บ้านนอกคอกนาด้วยกันไปเห็นบ้านแต่ละหลังเนี่ยโอ้โหประตูนี่ถีบแป๊บเดียวก็เข้าได้แล้วมันเหลือเกินจริงๆก็อยากให้ครูเขาสอนดีอยากให้ลูกศิษย์มีความรู้ก็ดูเขาหน่อยที่บ้านพักผมไม่อยากบอกแล้วบ้านพักไกลกี่ร้อยล้านก็ทำกันบ้านพักครูเนี่ยแม่หลังละ 5-600,000 บาทไปเอาเงินเขาคืนแล้วผมก็มองว่าเอาละบี้ได้คือเอาคืนได้แต่พวกที่ไม่มีเสียงมีปากมีเสียงทีของกองทัพก็คืนนะครับแต่คืนน้อยคืนน้อยคือความพูดถึงความจำเป็นเนี่ยบ้านพักครูเนี่ยมันจำเป็นกว่ามากกว่ามันจำเป็นมากกว่าเสื้ออาวุธแต่กองทัพเนี่ยนะอาวุธยุทโธปกรณ์วันนี้ไม่มีใครรบกับใครความจำเป็นมันแทบจะไม่มีเลยนะเวลานี้ผมบอกเลยนะรัฐบาลทหารเป็นอย่างนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมางบกองทัพขุนหนาฝาข้างครับสารพัดอย่างขนาดเราแกะออกมาได้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับปี64เนี่ยถ้าผมก็ไปเป็นกรรมธิการผมจะแกะออกมาอีกจริงมันมีเยอะนะมันมีเยอะครับ300,000กว่าล้านงบถ้าจำไม่ผิดปี63เนี่ยใช่ไหมจริงๆงบกองทัพไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมทหารเกณฑ์แสนหนึ่งลดเหลือ 50,000 งบกองทัพลดลงประมาณ 30,000 ล้านเลยเอามาทำอย่างอื่นเอามาทำถนนนั้นทางเอาไปทำไมทหารเยอะแยะทหารเกณฑ์เราไปทำไมครับวันนี้ไปรบกับใครอยู่แล้วไม่เอาไปรับใช้หรอไปเลี้ยงเป็ดหรอไปซักผ้าหรอมันมีความจำเป็นอะไรที่เอาทหารเกณฑ์แสนคนตอบคำถามมาเลยไม่ใช่ว่ารังเกียจทหารนะทหารก็มีความจำเป็นต่อบ้านเมืองแต่วันนี้มันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องใช้เงินมากมายใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาการโอนงบเนี่ยฝ่ายค้านเองก็หยิบยกมาอย่างเช่นว่าโอนงบตัวนี้อมมาไว้เป็นงบกลางใช่ปัญหางบกลางเนี่ยก็อำนาจนายกอำนาจนายกคือก็ไม่นิติบุคคลที่สามารถจะรับงบได้ก็เป็นปัญหาของกฎหมายเป็นขนาดที่เขาเป็นฝ่ายค้านที่ต้องเขียนออกไปพอดีรายการเราพอดีนะครับรายการเราท่านผู้ชมคนที่ไปประชุมพรรคเพื่อไทยแทนผมนี่แหละเป็นเข้าเวรแทนเนี่ยท่านเพิ่งมาถึงท่านอดิศรเพียงเกศท่านอดิศรเพียงเกศครับก็เชิญนะรายการนี้เข้าได้ทุกเมื่อรายการนี้เข้าได้ทุกเมื่อนะได้ทุกเมื่อเหมือนกันแล้วอยากออกก็ออกนะครับเชิญเชิญนะเชิญนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าท่านอดิศรมีภารกิจสวัสดีครับสวัสดีครับท่านมีภารกิจที่พรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยตอนจริงผมก็มีผมขอชิ่งก่อนเชิญนะมีอะไรบ้างครับวันนี้ก็ไปประชุมพรรคในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคครับเป็นโฆษกรัฐบาลครับโอ้ยเป็นโฆษกผู้นำฝ่ายค้านครับโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องประชุมครับวันนี้ก็มีการประชุมกันอย่างเปิดเผยใส่กันนะข่าวว่าพูดกันแรงแล้วไม่ได้ทะเลาะนะไม่ได้เริ่มแตกกันคุณวัฒนามือสุขก็เริ่มคนที่จะไปทำกลุ่มอะไรใหม่ไปแล้วก็มาว่าพรรคเพื่อไทยตรงนี้นะกลุ่มแค่ใช่ป่ะคือไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าแต่รู้แต่ผมก็ลุกขึ้นพูดผมพูดยาวในวันนี้นะผมพูดยาวว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันตั้งขึ้นมาไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะขับไล่เขาออกนะครับพูดอะไรก็ได้ที่มันให้คนมาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันด้วยความสมานสามัคคีความแตกต่างกันได้ท่านมีแต่หาพวกต้องหาพวกไงอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาใช่ครับนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่คุณจะมาขับเขาได้ยังไงเพราะต้องมามองการบริหารงานของพรรคด้วยว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หรือไปตั้งกลุ่มหรือที่จะคิดอะไรเนี่ยการบริหารงานของพรรคเนี่ยมันมีข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียอย่างไรผมบอกงั้นนะตั้งแต่ผมเกิดมาอายุขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นพรรคการเมืองไหนที่จะมีหัวหน้าพรรค
และ1คนและรองหัวหน้าพรรคถึง15คนผมบอกนะผมบอกไม่ใช่เรื่องตลกนะเนี่ยใช่ครับผมเคยเจอไงก็ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารใช่มั้ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมพงษ์กมลวิวัฒน์หัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องเป็นหัวหน้าพรรคเพราะกฎหมายบังคับว่าต้องเป็นส.ส.คุณพลตรีโทวิโรจน์เปาอินท่านไม่ได้เป็นส.ส.ถูกต้องครับก็เลยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญโดยกฎหมายในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณสมพงษ์กมลนิวัฒน์ไม่ได้ไปหาเสียงช่วยเพื่อนก็ไม่ได้เป็นนายกนะก็ไปก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วเป็นส.ส.เขตนี่คนที่หนักก็เป็นสุดารัตน์เขตแล้วก็ผมนี่แหละที่ไปปราศัยหาเสียงแต่พวกนี้มันไม่ได้เข้าสภาเพราะนั้นก็ปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มันถูกเสียไม่มีอะไรเลยก็ต้องบริหารงานตามคณะกรรมการบริหารพรรคเขาบริหารงานผมก็พูดหลักการอย่างนี้นะผมว่าไม่มีใครไปไหนหรอกผมก็อยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็รักที่นี่แต่ว่าผมจะไปเนี่ยผมก็มีที่ไปอยู่จารุรนรออยู่แล้วผมบอกเลยเอ้าผมพูดในที่ประชุมพักอย่างนี้เลยแต่ผมไม่เคยคิดจะไปอย่างพักนี้แต่ถ้าจะไปผมจะไปกับจารุรนเอาชัดเจนเลยมีปัญหาไหมผมบอกไม่ดีนักเดี๋ยวไปซะเลยแต่เขาไม่ได้หมายถึงผมนะไม่ได้หมายถึงผมแต่ว่าผมก็พยายามว่าพรรคการเมืองมันเห็นต่างกันได้จบก็จบทั้งที่ประชุมนะประชาธิปไตยผมก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมาพูดในรายการเนี่ยเพื่อประชาชนสีหมายเราพูดถึงว่าเพื่อไทยเราเป็นประชาธิปไตยนะครับทุกฝ่ายสามารถที่แสดงความเห็นกันได้เลยเล่าบรรยากาศประชุมพรรคบ่อยๆนะครับความจริงพรรคเพื่อไทยเถียงกันดีมากนะครับโดยเฉพาะทีมส.ส.อีสานสุ่มไก่ตีตั้งสุขคือตีจิกกันอยู่นั่นแหละไม่มีใครยอมใครผู้แทนก็อย่างนี้แหละครับผมก็คนธรรมดามีข่าวดีเรื่องนึงที่เลขาธิการพรรคท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพท่านแจ้งต่อที่ประชุมก่อนที่จะเข้าวาระอื่นนะครับเขาบอกว่าโพลสำรวจต่างๆในการอภิปรายเรื่องพรก.3ฉบับใช่ครับปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งถูกต้องครับเข้ามาดูโดยเฉพาะคุณสุทินคลังแสงพูดเนี่ยนะมีคนเข้าไปดู4ล้านคนนะครับต้องยกนิ้วให้นะสสผมสีนะครับใช่แต่จริงมีคนเข้าดู2ล้านถูกต้องครับหมายก็ว่าสสทุกคนที่อภิปรายครั้งนี้มีคุณภาพมากขึ้นนะอันนี้ต้องขอบอกข่าวดีจากการทำงานของเป็นทีมของพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็จะทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจต่อไปท่านได้สอนเป็นติวเตอร์ด้วยนะมันก็มีส่วนก็มีส่วนนิดๆเป็นเฟืองเครื่องยนต์เครื่องนึงเราเป็นฟันเฟืองเป็นฟันเฟืองเล็กๆก็ช่วยกันทุกขาดขาดไอ้ทองขำก็ไปไม่ได้นะใช่ครับขาดหัวเทียนหนึ่งหัวเทียนมันก็ไปไม่ได้แหละการอภิปรายครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องเวลากันดีมากในพรรคเพื่อไทยเองได้เวลามาเท่าไหร่ผมเองเป็นคนดูเวลาร่วมกับส.ส.เดือนนะครับก็คิวต่างๆก็เรียกว่าใครเกินไป1นาที2นาทีก็ทุกคนหยุดทุกคนรักษาหน้าที่ตัวเองได้ดีมากได้ดีมากทุกคนเลยคือมีวินัยมีวินัยขึ้นในการอภิปรายมากขึ้นขนาดคุณจรัสพงษ์ยุทธเสถียรยุทธพงษ์จรัสเสถียรเนี่ยจำชื่อแกผิดโจ้ผมก็เกรงว่าแกจะเกินเวลานะท่านขอเวลา15นาทีพอถึงเวลาที่14ท่านลงเลย15ลงนี่เยี่ยมมากชื่อวันนี้ท่านใช้มันเยอะนะครับก่อนใช้เยอะละก็จะดีวันดีคืนจะดีวันดีวันดีคืนนะครับเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนราษฎรเขาก็จะมีความสามารถในการอภิปรายคุณพัฒนาสัพพโสนี่ไม่เคยพูดนะครับพูดปั๊บวันนั้นพูดดีมากคุณจตุพรเจริญเชื้อก็เปิดปั๊บติดปั๊บเลยใช่ครับแล้วแต่โอกาสเขาจะเปิดถูกต้องเพราะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะถกเถียงกันเขาก็มีปัญหาว่านี่แต่คุณสมคิดไม่ได้พูดนะกรรมธิการไอ้โคต้ากลางมาจากไหนครับคุณจะไม่จะรัดไปจะเถียงยุทธพงศ์ยุทธพงศ์ถามในที่ประชุมพรรคเพราะมีอยู่ๆก็มีตกโคต้ากลางมาเลยเนี่ยมาสองหรือสามคนเนี่ยมายังไงครับเขาตั้งในที่ประชุมกันว่ามันต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหรือกรรมการนี่ไม่ได้ใช้ข้อบังคับเลยเนี่ยอยู่ๆก็ตั้งกันมาเนี่ยต้องตอบให้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็สอบถามกันธรรมดาสงสัยก็ถามกันในพักจบแล้วก็คือจบก่อนเข้ามามติชนก็มาสัมภาษณ์ผมว่าผมพูดแรงไม่ผมไม่พูดแรงผมเป็นคนพูดที่มีหลักการครับในประชาธิปไตยคนที่เสียสละเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตอยู่ต่อหน้าเราทำอะไรเราต้องคิดถึงพวกนี้ตำแหน่งหน้าที่ผมบอกอ้าวมีคนที่อยู่พักและมีเงินเดือนจากการเป็นมีตำแหน่งผมว่าหมายถึงผมหรือเปล่าคนมันมีคุณภูมิธรรมมีผมมีกี่คนเนี่ยมีประยุทธ์ไอ้
ประยุทธ์สิริพานิชแล้วก็คุณสุรพลจากเชียงใหม่ถามไปถามมาไม่ใช่ผมเพราะนั้นการที่จะแตกตัวออกไปนี่หรือไม่แตกตัวอยู่ที่การบริหารงานของเราการบริหารงานบกพร่องที่มันต้องสำรวจที่ตัวเองก่อนชี้นิ้วคนอื่นเนี่ย3นิ้วมันเข้าตัวเองแล้วครับหนึ่งนิ้วชี้ไปนี่นะอีก3นิ้วมันเข้าตัวเองมันตัวเองปรับปรุงหรือยังแค่นั้นครับอันนี้การบริหารภายในพรรคนี่ท่านผู้ชมถามมาบอกว่าจริงหรือเปล่าครับ4รัฐมนตรี4กุมารลาออกจากรัฐมนตรีมีผลไม่จริงครับไม่มีครับยังไม่ออกไม่มีทางมั้งคือนั่นพรรคพลังประชารัฐฮะประชารัฐครับพลังประชารัฐยังครับยังไม่มีออกพวกนี้ก็เดี๋ยวเขาเลือกกรรมการบริหารอยู่ก็น่าจะประมาณอีกเดือนครึ่งประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะเดินยังไงครับก็เป็นเรื่องภายในของภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งภายในเขารู้เรื่องทั้งหมดแหละเขารู้กันแล้วรู้ว่าใครจะออกมันหมดวาระมันหมดมันหมดหน้าที่หมดความสำคัญแล้วคุณจำลองครับคือทำแล้วไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นผมก็ได้โอกาสทีไหมแม่มันตกตามเรื่องเศรษฐกิจผมก็จะได้โยนให้คุณแก้ไม่ได้ไงใช่ผมได้เอาคนอื่นมาแทนใช่อะไรทำแบบนี้โทษนะครับผมไม่ได้ไปแทรกแซงพรรคพลังประชารัฐนะแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่เหมือนพรรคพลังประชารัฐเพราะเราทะเลาะหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไม่ใช่ทะเลาะเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านให้แนวทางเดินต่อไปเป็นยังไงต้องหนักแน่นนะผู้แทนราษฎรต้องหนักแน่นคืออย่างนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไหนๆก็เอ่ยชื่อเพราะว่าตลอดเดือนสองเดือนมานี่นะครับพรรคเพื่อไทยมีข่าวตลอดว่าแตกแยกโอ้ข่าวถึงขั้นบอกว่าจะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐเลยโอ้ข่าวถึงขั้นร่วมรัฐบาลร่วมรัฐบาลเลยร่วมรัฐบาลซึ่งผมอยู่ในนั่นก็ได้แต่ฟังข่าวนักข่าวก็โทรมาถามเยอะผมบอกว่าการร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็มันเป็นไปไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเลือดคนละสีเลยมันปลาคนละน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยถ้าเราร่วมรัฐบาลรัฐบาลกล้าทำตามนโยบายเราไหมเพราะเรามีนโยบายหลักของเราครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราถ้าต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันถึงจะเดินได้นะครับเพราะนั้นเรื่องร่วมรัฐบาลท่านหัวหน้าพรรคท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ได้แถลงต่อสื่อมวลชนชัดเจนว่าเราไม่ไปไหนไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนครเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทำงานได้เมื่อกี้ที่ท่านอิทธิศรเล่าเรื่องประชุมภายในพรรคก็เป็นปกติของพรรคเวลาประชุมท่านผู้ชมก็ไม่ใช่ผู้แทนนั่งไม่ไหวหรอกเหนื่อยนะครับเพราะว่าผู้แทนไม่กลัวกันไม่ก็มันหลายความคิดแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ว่าก็ต้องมารวมความคิดแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะครับไม่ได้ทะเลาะกันนะครับก็เดินออกมากินข้าวด้วยกันว่าต่างคนต่างคิดการเมืองนี่จากต่างจากกองทหารใช่ครับกองทหารผมก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ท่านไม่ถูกนะกองทหารต้องมีวินัยต้องซ้ายหันขวาหันจริงๆคนไหนที่มียศสูงต้องสั่งมาคำสั่งคือความถูกต้องนะครับจะมาโต้มาเถียงประชาธิปไตยนี่กว่าจะไปรบกันมาตายทั้งกองทัพเลยครับเขาต้องมีวินัยมันคนละอย่างกันแต่ว่าวินัยของทหารอย่างนั้นมาใช้กับประชาชนทั่วไปไม่ได้ประชาชนนั้นไม่ได้แต่ว่าผู้นำของประเทศเคยเป็นทหารท่านก็เลยติดนิสัยท่านสั่งอย่างเดียวเพราะว่าในกองทหารด้วยครับมีสัตว์ยั่วเยี้ยเลยนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้มันนี่เยอะแยะธรรมดาธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของเขาของเขาธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในฝ่ายการเมืองพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้มันวัฒนธรรมองค์กรมันต่างกันเราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ไว้แต่ถ้าน้องเลี้ยงไอ้นี่ตบอะไรมันเรื่องธรรมดาสสองค์กรแต่ละอย่างมันไม่เป็นสัตว์ก็ไม่ได้ด้วยนะถูกลงโทษแต่ต้องเป็นสัตว์ตามที่สั่งนะสส10สมัยพูดแล้วสส1สมัยเถียงเหมือนกันนะครับอยู่ที่พักเนี่ยไม่เกี่ยวสมัยนี่เถียง10สมัยได้หมดก็เป็นผู้แทนเหมือนกันนี่ได้หมดครับแต่ก่อนมีจ่า11ทรงธรรมปัญญาทุกคนนี่มีผลเชียงราย11ทรงธรรมปัญญาที่เชียงรายบ้านอาจารย์ต่อมาท่านลาออกจากตำแหน่งของยศต่างๆท่านถอดหมดเลยนะท่านถอดทั้งท่านเองเป็นนายทรงธรรมนายทรงธรรมปัญญาดีมันมีความศักดิ์ศรีจอมจ่า11ทรงธรรมปัญญาดีแห่งเชียงรายเนี่ยเถียงกับคนเอกเลยนะคนเอกทวิตมาทวิตกินปทุมทวิตเสนีวงศ์เสนีวงศ์หรือว่าใครต่อใครที่เป็นกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมถูกจ่า11สั่งสอนสภาอันนี้คือสภานะครับไม่ได้แปลว่าพลเอกจะเก่งกว่าสิไม่ครับพลเอกกับไม่ใหญ่ลาไม่ใหญ่แหล่บ้านผมนี่ลงคะแนนได้คนละ1คะแนนนะเท่ากันไม่ใช่ว่าพลเอกกาได้5ครั้งไม่ใช่สภาประชาธิปไตยจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่ฝ่ายการเมืองได้คุณสมบัติครบคุณก็มาเป็นผู้แทนดิถ้าคุณประชาชนเลือกก็ได้เป็นเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องประเด็นนึงว่า
สวควรมีต่อไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่าที่มาของสวเนี่ยซึ่งมีอำนาจเหมือนกับผู้แทนราษฎรบางอย่างเหนือผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มาชอบทำไหมซึ่งมาจากการแต่งตั้งเนี่ยมาแตกจากการแต่งตั้งแล้วมาควบคุมจากการเลือกตั้งประเทศจะพัฒนาไปยังไงมันเป็นประเด็นของสังคมนะใช่ดิเพราะที่มาของสวเองเนี่ยนะวันนี้90สวมาจากสนชนะเขากำลังจะพิจารณาว่าไล่90สวเนี่ยคุณขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าจะแปลกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันขัดเพราะว่าสนชเป็นข้าราชการการเมืองสนชเป็นสสสนชเป็นสวเป็นทั้งสามเป็นเลยรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนชัดฮะตัวเนี้ยตัวสนชทีนี้ก็มีคนร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องมาที่ประธานรัฐสภาเพื่อจะส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญก็ถ้าตีความเคร่งครัดมันไม่รอดนะ90สสวเนี่ยนะเมื่อกี้เราคุยกันเดี๋ยวว่าก็พอจะรู้เมื่อกี้ไปทหารมานี่หน่อยกว่าหมู่อามนั่นดูข่าวอยู่มั้ย11นรงชัยที่ไปแฉการทุจริตของทบครับบอกหน่วยเขานั่นแหละหน่วยสัมภวุฒิหน่วยสัมภวุฒินะครับแล้วปรากฏว่าแทนที่จะตั้งกรรมการสอบว่าทุจริตอย่างไรกลับมาตั้งกรรมการบอกว่าเฮ้ยหลักฐานเนี่ยมันได้มายังไงครับการทุจริตประเด็นนี้น่าสนใจต้องช่วยหมู่อามมันทุจริตอย่างไรหมู่อามเลยซวยไปจับไอ้คนที่เปิดโปงเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นบอกว่าหลักฐานมันหลุดมาได้ยังไงเพราะว่าทบคณะกันบอกว่าก็ต้องสอบนะทุจริตแต่จริงๆแกมันนึงคุณอย่าลืมนะคุณเซ็นชื่อด้วยนะแน่กำลังจะบอกว่าคุณจะติดคุกด้วยนะถ้าคุณเอาเรื่องเขาอะสองเอกสารอย่างนี้มันหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยแทนที่จะไปสอบเรื่องอื่นประเด็นของสิบเอกเนี่ยประเด็นของทหารในพลกับเนี่ยนายสนใจเพราะว่าไปโดนสามในพลเรื่องทหารเนี่ยนะก็ไม่ชอบมาพาคนตั้งแต่โคราชเลยนะครับมีหลายเรื่องที่สนามมวยลุมพินีนะแล้วมาจากอาร์มเนี่ยนะหมู่อาร์มแล้วก็หมู่อาร์มแล้วก็มาเป็นสนชทหารครึบเลยนะมันมีเรื่องนึงที่เป็นข่าวที่ผมพูดในตอนเช้าเนี่ยคือกระทรวงกลาโหมใช้อำนาจพลกรฉุกเฉินไปล้วงลูกคนที่มีหมายเลขโทรศัพท์1ล้าน121ล้านเลขใหม่ครับติดตามเลยว่าโควิดจะเผยแพร่ระบาดยังไงโดยขอโลเคชั่นขอโลเคชั่นที่กัดอยู่ตรงไหนผมซึ่งผมคิดว่ามันอธิบายให้ผมฟังหน่อยจะไปตามทำไมอ่ะเขาบอกว่าอธิบายยกตัวอย่างเช่นกรณีที่หน่วยสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาที่ผ่านมา63เนี่ยมีคนไปดู 2,800แต่ตรวจได้ประมาณ800คนเนี่ยแหละหรือขาดอีก 2,000 เนี่ยจะต้องอาศัยพิกัดนี้ผมว่าอันนี้มันอ้างไม่ขึ้นนะเอานี่มันเลยมากี่วันแล้วเลยมากี่วันแล้วอันนี้คือการล้วงลูกเอาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่ไปอยู่ในกระเป๋าของทหารมันไม่ชอบมาพอกลมันควรยกเลิกพลกรฉุกเฉินถ้าอาศัยในการที่จะมาคุกคามเสรีภาพของประชาชนอย่างนี้ท่านสมคิดครับถ้าเอาโลเคชั่นไปแล้วท่านเอาไปตลอดทำไงก็เอาไปตลอดเราไม่ใช่ว่ายกเลิกพรกฉุกเฉินเมื่อไหร่มันจะยกเลิกไปด้วยโลเคชันได้แล้วข้อมูลนี้มีอยู่แล้วอ่ะถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลและคุณทำก็อย่างนี้ไงใช้อำนาจพรกฉุกเฉินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสบคให้ทำได้ยังไงผมไม่แน่ใจว่าเรื่องคือวันนี้พรกอ้างพรกฉุกเฉินนะใช่เขาต้องอ้างเนี้ยเขาอ้างพรกเขาอ้างพรกฉุกเฉินแล้วเชิญบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งหมดมาล้วงลูกโดยไม่ผิดกฎหมายอาศัยพรกฉุกเฉินปัญหาซึ่งผมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรงอย่างนี้เป็นต้นครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยผบ.สบ.กระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะมันต้องตอบเลยสิผมอยากให้ท่านถามกระทู้สดเรื่องนี้ถามเรื่องนี้ไม่จะกับเอาเข้าบอกกรรมธิการทหารหาเรื่องพูดให้ได้ในวันพรุ่งนี้คุณประเสริฐจะเข้ากรรมธิการทหารครับเลิกครับเรื่องนี้ครับพรุ่งนี้ผมถามกระทู้สดเรื่องคุณวันเฉลิมในฐานะคุณอุบลด้วยกันครับไอ้พูดถึงพลกรฉุกเฉินวันนี้มันไม่มีความจำเป็นต้องใช้อะไรมันอยู่เลยนะไม่มีเลยนะวันนี้โควิดในประเทศไทยก็ไม่มีอาจารย์จำนงท่านบอกว่านอกจากไม่มีแล้วเนี่ยยังมีแว่วๆข่าวจะต่ออีกเดือนนึงผมว่าต่ออ่ะไม่ต้องแว่วแล้วต่อในการปกครองเขาในการกดขี่ชาวบ้านในการจำกัดสิทธิเสรีภาพนี่เขาถนัดเนี่ยถ้าหมดพลกรแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะ
เขาอ้างว่าถ้าหมดพรกแล้ว77จังหวัดจะมีอำนาจ77อันมี77มาตรฐานเกี่ยวกับควบคุมโรคไงต่อจะได้มีมาตรฐานเดียวกันวิศนุคงเครือพูดไงพูดต่อหน้าทูตของอเมริกาไปพบกันพูดอเมริกาเขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อไงเขาบอกเรากล้าแล้วว่ามาตรฐานเดียวกันแล้วคุณประกาศทำไมว่า77จังหวัดต่างคนประกาศแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละจังหวัดตัวเองมันแค่นี้มันก็ขัดกันเองหมดแล้วที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่นะไฮไลท์มันจะไปอยู่วันที่11มิถุนายนเวลา19นาฬิกาทักษิณชินวัตรจะร่วมเสวนาระดับโลกใช่ประชุมซูมเหรอซูมกับหลายประเทศเลยมีจากสิงคโปร์จากอังกฤษจากอเมริกาจากตะวันออกกลางใช่ครับแล้วมาท่านทักษิณชินวัตรปารินาบอกว่าทำไมไปเชิญทักษิณชินวัตรคนที่ฉลาดกว่าทักษิณคือประยุทธ์โอ้ไปอีกแล้วถ้าลองเชิญได้พูดเลยดิปารินานี่คนก็ไม่รู้ผมจำไม่รู้ผมจำติดปากไม่รู้อยู่จังหวัดไหนคนราชบุรีคือเป็นเรื่องซึ่งคนก็ทั้งโลกเขาต้อนรับทักษิณชินวัตรยกเว้นพวกศักดินาพวกเต่าล้านปีในประเทศนี้วันที่โจมตีทักษิณยกเว้นไม่ใช่ไทยเพียงเดียวครับวันที่11น่าจะเป็นการไลฟ์สดนะจะเป็นการไลฟ์สดไม่ผมเนี่ยงืดปรินาพูดได้ยังไงว่าประยุทธ์เก่งกว่าทักษิณนะผมอยากให้ฉลาดกว่าฉลาดกว่าเนี่ยนะเออถ้าประยุทธ์ไปพูดอย่างนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยถ้าจะจมลงไปอีกนะมันจะไปความรู้อะไรครบวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับคนที่จัดเนี่ยผมว่าเป็นระดับโลกระดับโลกการทำงานระดับโลกเนี่ยเขามองเห็นว่าใครเขามองเห็นว่าใครเพราะนั้นการเชิญแต่ละอันนั้นหมายถึงว่าเขาจะได้แนวคิดได้ไอเดียได้ต่างๆเพื่อมาพัฒนาโลกเนี่ยพัฒนาโลกนะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโลกนะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกร่วมกันครับเพราะนั้นองค์กรที่จัดเนี่ยถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่สามารถเชิญระดับเป้งๆได้หรอกครับครับระดับเขาบอกว่าทำไมไม่เชิญประยุทธ์ทำไมไม่เชิญสมคิดจตุศรีพิทักษ์ประยุทธ์พูดภาษาอังกฤษได้ก็ได้ yes no no โอเคไงต่อให้แปลก็ยังไทยหาดไม่ยังไม่เห็นเหรอโอเคยูโอเค yes yes โอเคโอเคพูดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดแต่แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพลเอกประยุทธ์คุณปรินาอยู่สภาด้วยกันพลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่าเขาไม่เก่งเศรษฐกิจเขาพูดชัดแต่เขาจริงใจเขาพูดอย่างเนี้ยในสภาเลยผมจะทำดีที่สุดถูกฝ่ายค้านลุกไล่ถามทักษิณจะพูดถึงว่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจหลังโควิดจะทำอะไรทั้งโลกผมว่าแน่นอนต้องมาเกี่ยวพันกับประเทศไทยแน่นอนผมจึงอยากส่งข่าวไปถึงพลเอกสนธิบุญยกลิ่นเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ส่งข่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างกับพิจารณาเปิดฟังเปิดฟังครับไปครับถ้าแปลไม่ออกหาล่ามมาหาล่ามมาฟังก็ได้ว่ามันต้องมีภาษามึงมีการแปลทันทีได้ทันทีนะว่าทักษิณก็คิดอะไรคิดแล้วก็ลอกเขามาเลยนะแต่ว่าจดมาให้หมดนะอย่าจดตกอย่าจดตกนะหลังตรงนี้นะมันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นคุณประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งวันนี้ผมพูดในพรรคนะวันที่11มิถุนายนจะมีคนอยู่เมืองนอกยกพรรคเพื่อไทยขึ้นไงยกขึ้นมาที่อยู่สูงที่สูงเลยครับคุณจะมาพูดกันในพรรคทำไมคนที่จะช่วยเหลือมันเขายกอยู่แล้วนี่วันลักษณะทำนองนี้วันที่11ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยแล้วก็สสทุกคนเนี่ยเขาให้เปิดดูครับแล้วก็ใครจะมีคนแปลถ้านั้นก็จะแปลเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษส่งผู้แทนทุกคนก็เขาเตรียมกันอยู่ผมห่วงอย่างเดียวคือรัฐบาลนี่จะออกมาต้านแต่แรกเพราะว่าปกติรัฐบาลนี่เวลาใครพูดดีกว่าเนี่ยแกรับไม่ได้ผมเลยบอกว่าทางรัฐดีต่างประเทศก็ดีรัฐดีมหาไทยกับเราผมไปจับสิทำไมไม่เป็นประท้วงนี่ไม่ควรเชิญทักษิณควรเชิญประยุทธ์คนเชิญใครก็ว่าที่อยู่ในประเทศไทย คนนี้ไม่น่าเชิญน่าเชื่อถือไม่น่าจะว่าไปที่ลุยที่ผู้นำโลกคนต่อไปต้องเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเล่นอย่างนั้นเลยปรินาเป็นเลขาอย่างนี้เป็นต้นอ่ะในอาเซียนเขาเชิญอยู่สองก็คือเชิญนายกทักษิณกับเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นทางตะวันตกก็ต้องคอยฟังเพราะวันนี้จริงๆเศรษฐกิจโลกนะครับมันมีความสำคัญนะวันนี้มันมีปัญหากันทั้งโลกผมบอกกับประเทศไทยเองเนี่ยครับถ้าใช้ประเภทรัฐบาลประเภทปัจจุบันเนี่ยนะยังแย่งอำนาจกันเองหนึ่งสองที่ผ่านมาก็ยังยากแก่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่มีทางเป็นไปได้เลยผมมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หายใจได้เนื่องจากว่าเอาละ
มันยังไม่ต้องผ่อนอะไรแต่หลังจากนี้อีก3เดือนคอยดูต่อไปเอาละไม่มีสิทธิ์ครับวันนี้ได้หลากหลายหลากหลายนะครับท่านสอนมาเพิ่มเติมได้ทั้งยติยติกระทู้ถามได้ทั้งการประชุมพรรคเพื่อไทยครับข้ามไปกัมพูชาข้ามไปถึงหลายอันครับวันนี้นะครับก็ตรงไปตรงมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามรายการกดไลค์กดแชร์นะครับถามมาก็เยอะประเด็นการกองเมืองไม่ต้องถามหาความเป็นกลางนะครับก็รู้กันอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณท่านสสสมคิดเชื้อคงขอบคุณท่านอดิศรเพ็งเกตนะครับแล้วก็ผมพร้อมกับทั้งสองท่านนะครับจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ